ี่แอมนะคะต้องหลีเสียงก่อนฟังนะเพราะว่าเสียงดังทุกวิดีโอนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาขอเหินนะคะแล้วก็มาขอรีวิวนะเกี่ยวกับน้ำหอมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย channel เรายังแบบว่าไม่เคยมีการมาพูดถึงน้ำหอมหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดนะเพราะว่าแอบตื่นเต้นนะคะเนื่องจากเป็นคอลเลกชันของ Q Place นะคะที่เขานำยาย่าเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นคอลเลกชันนี้เลย My Signature Collection นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นคอลเลกชันน้ำหอมนะคะจากยุโรปนะซึ่งสกัดจากดอกไม้นะคะนานาชนิดนะแอบตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแบบว่าแค่แพ็คเกจจิ้งเขาดูดิเป็นดอกไม้แบบแค่กล่องก็สวยแล้วนะคะตอนได้มาตอนแรกเนี่ยก็ลองใช้หมดแล้วนะคะทั้ง3กลิ่นนะแอมจะบอกว่าเขาผลิตจากดอกไม้ก็จริงแต่ว่าทั้ง3กลิ่นเนี่ยเขามีแบบเอกลักษณ์หรือความบ่งบอกแบบที่แตกต่างโดยชัดเจนนะคะก็เลยอยากมานำรีวิวแล้วก็มาพูดถึงนะคะเพราะว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันติดตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะน้ำหอมขวดนึงของเขาอะแค่399บาทนะคะซึ่งปกติแล้วแอมบอกก่อนนะแอมมาจะเป็นคนที่มีคอลเลกชันน้ำหอมค่อนข้างที่จะแบบเกิน10ขวดนะแต่ว่าน้ำหอมที่แอมใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะราคาแบบหลักพันอะประมาณ 2-3,000 หรือ 4,000 ไปเลยนะแต่ว่าอันเนี้ย399แต่กลิ่นของเขาอยากจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบยูนิคอะเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากแล้วก็เป็นกลิ่นแบบแพงอะเป็นกลิ่นแพงทุกกลิ่นเลยนะก็อยากนำมาพูดถึงนะคะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นใครนำมาพูดถึงเลยนะคะก็จะมาพูดถึงเจ้า3กลิ่นนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะว่าทั้ง3กลิ่นเนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะเหมาะกับบุคลิกคนแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นแอมจะขอพูดจากกลิ่นแรกนะกลิ่นนี้เนี่ยคาร่าลิลลี่นะสำหรับกลิ่นนี้นะคะจะหอมแบบมีเสน่ห์น่าค้นหานะคะจากดอกลิลลี่แล้วก็ผสานความหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะจากลัชเบอร์รี่นะสำหรับกลิ่นนี้เนี่ยแอมคิดว่าน่าจะเหมาะกับสาวๆที่มีบุคลิกมั่นใจนะคะแล้วก็น่าค้นหาแล้วก็แบบว่าอาจจะเป็นคนแบบแต่งหน้าจัดๆแต่งตัวจัดๆนะคะแล้วก็ถ้าฉีดกลิ่นนี้นะคะไปเที่ยวกลางคืนนะรับรองว่าแบบหนุ่มๆต้องเดินตามแน่นอนนะเพราะว่ากลิ่นเขาแบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบหอมแบบเย้ายวนหอมแบบมีเสน่ห์แต่ว่าหอมแบบกลิ่นผู้ดีมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยฉีดตั้งแต่เช้าจนเย็นนะกลิ่นก็ยังติดอยู่ทนทั้งวันค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีงามมากนะดูดิขวดเขาจะเป็นแบบออกอารมณ์แบบแดงๆม่วงๆลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับสาวๆที่มีบุคลิกน่าค้นหาเนาะอ่ะมาถึงกลิ่นที่2นะคะกลิ่นเดซี่สตาร์นะสำหรับกลิ่นนี้นะเขาจะมีความหอมหวานนะคะจากดอกเดซี่นะแล้วก็ผสานกลิ่นเกรฟฟูดเข้าไปนะคะเพื่อให้ความรู้สึกสดชื่นนะสำหรับกลิ่นนี้แอมขอบอกเลยว่าเขาค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะจากกลิ่นมัชแล้วก็วานิลานะคะครั้งแรกที่แอมฉีดเจ้าตัวนี้ไปนะแอมแอบตกใจนะเพราะว่าอย่างที่แอมบอกเมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแอมเนี่ยใช้น้ำหอมมาค่อนข้างที่จะหลายกลิ่นแล้วก็หลายแบรนด์มีหลายขวดมากเลยนะแต่ว่าพอใช้เจ้ากลิ่นนี้ครั้งแรกเขาทำกลิ่นมาได้แพงมากแล้วเป็นกลิ่นที่แบบออกสไตล์คุณหนูออกอารมณ์หวานๆแล้วก็แบบมีความเฟรชหรือว่าสดชื่นนะทำกลิ่นมาได้แบบคือยูนิคมากอ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมแบบคอลเลคชันนี้เป็นน้ำหอมจากยุโรปที่คิวเพจเขาแบบว่ารังสรรค์มาแล้วนะคะแอมโพสรูปไปนะในแฟนเพจนะสำหรับคอลเลคชันนี้นะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะพิมพ์มานะบอกว่าเจ้าตัวสีส้มเนี่ยหรือตัวเดซี่เนี่ยเดซี่สตาร์นะคะมีแต่คนบอกว่ากลิ่นหอมติดทนนานแล้วก็กลิ่นแบบว่าคุณหนูมากเลยมีแต่คนแบบคิดเหมือนแอมนะสำหรับสาวๆนะคะที่ชอบแบบว่าน้ำหอมกลิ่นสไตล์หวานๆนะแต่ว่ามีความสดชื่นนะอยากให้ไปลองกลิ่นนี้กันนะคะเพราะว่ามันหอมจริงๆนะอ่ะมาถึงกลิ่นที่3นะคะกลิ่น Julian Rose นะกลิ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความหอมอ่อนโยนนะคะจากดอกกุหลาบแล้วก็ผสานความสดชื่นนะคะจากแคสซีนนะสำหรับกลิ่นนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคือกลิ่นมัชนะคะแล้วก็แอมเบอร์นะแอมว่าใช้กลิ่นนี้น่าจะเหมาะกับสาวๆที่มีบุคลิกแบบสดใสสดชื่นนะคะหรือว่าร่าเริงนะเพราะฉีดกลิ่นนี้ไปมันรู้สึกว่าแบบเหมือนผู้หญิงกำลังมีความรักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาหอมกุหลาบแต่ก็แบบว่าหอมแบบดอกไม้ดอกไม้แต่ไม่ใช่แบบหอมหวานไปเลยซะทีเดียวแต่ยังมีความสดชื่นสดใสอยู่ในตัวนะคะแอมก็แบบชอบนะและแอมคิดว่ากลิ่นนี้เราสามารถฉีดได้ทุกวันไม่เบื่อแน่นอนนะคะแล้วก็คอลเลคชันนี้เขาทำกลิ่นมาได้ยูนิคแล้วก็แบบบอกถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะเมื่อเช้านี้นะแอมแบบว่าไปเซเว่นมาแล้วจะไปซื้อของนี่แหละแล้วปกติแล้วอ่ะแอมจะเป็นคนที่ชอบพกน้ำหอมขนาดเล็กในกระเป๋าอยู่แล้วเพราะว่าบางทีลืมฉีดออกจากบ้านไงทุกกระเป๋านะคะกระเป๋าที่สะพายหรืออะไรเงี้ยจะมีน้ำหอมขนาดเล็กอยู่แล้วแต่ว่าไปเห็นเจ้าตัวนี้ของคิวเพจเช่นกันนะเป็นแบบขนาดเล็กนะคะซึ่งเป็นกลิ่นสีชมพูที่แอมบอกนะว่าเป็นกลิ่นที่สามารถแบบฉีดได้ทุกวันนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะแค่49บาทเท่านั้นเองนะเขาบอกว่าฉีดได้มากกว่า120ครั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมอะเราไม่ต้องแบบว่าฉีดแบบฟุ้งกระจายไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าแอมจะบอกว่าการฉีดเฉพาะจุดนะปกติแล้วนะคะจะชอบเสิร์ชหาข้อมูลว่าฉีดน้ำหอมยังไงให้ติดทนนานนะคะเวลาฉีดเนี่ยแอมจะฉีดแบบห่างตัวแบบนี้นะคะและแอมก็จะเดินเข้าหาน้ำหอมนะอันนี้คือเทคนิคนึงที่ทำให้น้ำหอมเนี่ยติดทนนานนะคะแล้วก็ติดทั้งวันนะแล้วก็แอมจะฉีดนะคะบริเวณที่แบบเป็นที่ประจอนะคือบริเวณจุดนี้แล้วก็บริเวณแบบข้อมือนะคะ
แต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าการฉีดที่ข้อมือเนี่ยบางคนแบบว่าฉีดเสร็จแล้วไปขยี้ขยี้นะไม่ได้อะคือเวลาที่เราฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเราแค่แตะก็พอนะก็จะทำให้น้ำหอมเนี่ยอยู่ติดคนนานมากขึ้นนะคะก็ลองดูกันนะคะเพราะว่าคอลเลคชันเนี้ยแอมคิดว่าเป็นคอลเลคชันที่แบบเขาทำกลิ่นมาได้แพงจริงๆแล้วแอมก็ชอบมากจริงๆนะคะรวมถึงเขาเลือกพรีเซนเตอร์มาได้เหมาะกับแบบคอลเลคชันนี้มากนะคะคือน้องยาย่านะคือแบบน่ารักมากๆแล้วก็ดูแบบว่าสดใสร่าเริงดีนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่กำลังมองหาน้ำหอมนะสำหรับใช้ตั้งแต่ต้นปีนะคะไปจนถึงปลายปีก็ลองดูได้นะคะจาก QP Collection นี้นะเพราะว่าแอมเชียร์นะเพราะว่าอย่างที่แอมบอกเพื่อนๆไปแล้วแอมใช้น้ำหอมมาค่อนข้างที่จะหลายกลิ่นหลายแบรนด์แล้วก็แบบส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหอมที่ราคาค่อนข้างแพงนะแต่ว่าของ QP เขาทำมาได้ดีมากแล้วก็น้ำหอมกลิ่นแพงทุกกลิ่นแต่ราคาเนี่ยแค่399 บาทเท่านั้นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบโคโลนนะคะแค่109 บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแอมก็มารีวิวน้ำหอมเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆแล้วกันเนาะถ้าเพื่อนอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแอมมี Facebook Fanpage แล้วนะชื่อว่าเอมมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup_emmy นั่นเองนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย